วันนี้เราจะกลับไปติดตามบรรยากาศที่สกายวอล์กแยกปทุมวันนะครับตอนนี้คุณสุทธิดาปล้องพุทธาพร้อมแล้วนะครับมีรายงานสดเข้ามาเชิญครับค่ะกลุ่มมวลชนนะคะยังคงปักหลักอยู่ที่บริเวณสกายวอล์กหน้าห้างสรรพสินค้ามาบุญครองนะคะซึ่งจะเยื้องๆไปทางสถานีรถไฟฟ้าสถานีสนามกีฬาแห่งชาติค่ะซึ่งตลอดการมาปักหลักนะคะก็จะมีการสลับสับเปลี่ยนมาพูดถึงการถูกคุมขังในเรือนจำบอกเล่าประสบการณ์รวมถึงบอกเล่าประสบการณ์เหตุการณ์การสลายการชุมนุมเมื่อปี2553ค่ะคณะจุฬาจัดงานรัดร้าวเราไม่ลืมรัดด้วยความรุนแรงความทรงจำที่ยากจะลืมเลือนที่สกายวอล์กหน้าห้างสรรพสินค้ามาบุญครองโดยทางกลุ่มผู้จัดได้ขออนุญาตจัดการชุมนุมตั้งแต่เวลา 17:30 นถึง 20:00 นค่ะสำหรับกิจกรรมในวันนี้นะคะมีแกนนำแนวร่วมที่อยู่ในเหตุการณ์การสลายการชุมนุมเมื่อวันที่16ตุลาคมที่ผ่านมาอาทินายชัยอมรแก้ววิบูลพันธ์หรือว่าแอมมี่เดอะบรอทอมบูลส์ที่นำเสนอถึงเหตุการณ์ที่ถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจใช้ความรุนแรงจับกุมที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยเมื่อวันที่13ตุลาคมค่ะต่อมาค่ะเป็นนายวรรณเกียรติชูสุวรรณหนึ่งในผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์การสลายการชุมนุมเมื่อเดือนพฤษภาคมปี2553ที่ได้บอกเล่าถึงประสบการณ์การสลายการชุมนุมในปี2553และนายอับดุลลอสซิเดสมาพันธ์นิสิตนักศึกษามุสลิมแห่งประเทศไทยที่พูดถึงการใช้ความรุนแรงของเจ้าหน้าที่รัฐใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้รวมทั้งในนัดประกรณ์นามเมืองจากโครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชนหรือว่าไอลอที่พูดถึงการยุติความรุนแรงของรัฐด้วยการแก้ไขรัฐธรรมนูญค่ะซึ่งกลุ่มผู้ชุมนุมนะคะได้แสดงออกเชิงสัญลักษณ์ด้วยการนำริบบิ้นขาวมาปิดปากและผูกที่ข้อมือไขว้หลังเพื่อสื่อว่าในวันที่16ตุลาคมนั้นมีสื่อมวลชนที่ถูกจับกุมเช่นเดียวกับผู้ชุมนุมรวมถึงเมื่อเวลา 18:00 นที่ผ่านมากลุ่มมวลชนก็ยังแสดงออกด้วยการนั่งเคารพธงชาติด้วยค่ะขณะที่ทางด้านแอมมี่นะคะได้ย้ำจุดยืนทั้งใน Facebook และ Instagram ว่าเสียงดนตรีถูกปิดเช่นเดียวกับเสียงของประชาชนที่กำลังถูกปิดจึงสนับสนุนให้ประชาชนมีอิสระในการส่งเสียงพร้อมข้อเรียกร้อง3ข้อนะคะข้อแรกก็คือประชาชนต้องมีสิทธิเสรีภาพในการพูดและแสดงออกทางความคิดอย่างเท่าเทียมโดยไม่ถูกแทรกแซงจากอำนาจรัฐตามหลักปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนข้อ2ค่ะขอให้ปลดปล่อยประชาชนที่ถูกควบคุมตัวและข้อ3รัฐต้องคืนอิสรภาพในการแสดงออกให้แก่สื่อมวลชนไม่ใช้อำนาจตั้งข้อจำกัดหรือปิดกั้นการนำเสนอข้อมูลข่าวสารจากสื่อมวลชนซึ่งประชาชนมีสิทธิเสรีภาพในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารค่ะทางด้านกองบัญชาการตำรวจนครบาลก็ได้ประชาสัมพันธ์หลีกเลี่ยงเส้นทางนะคะกรณีที่มีผู้ชุมนุมอยู่แยกปทุมวันโดยเส้นทางที่อาจจะได้รับผลกระทบจากการชุมนุมก็คือถนนพระราม1ตั้งแต่แยกเฉลิมเผ่าถึงแยกเจริญผลและถนนพญาไทตั้งแต่แยกราชเทวีถึงแยกจุฬา12ค่ะทางนี้กองบัญชาการตำรวจนครบาลก็แนะนำให้ใช้เส้นทางเลี่ยงผลกระทบจากแยกปทุมวันนะคะก็คือให้ใช้ถนนเพชรบุรีถนนบรรทัดทองถนนพระราม4ถนนอังรีดูนังถนนราชดำริถนนวิทยุซอยจุฬา9และซอยจุฬา12ค่ะส่วนสถานีรถไฟฟ้า BTS บริเวณแยกปทุมวันนะคะในย่านนี้ยังเปิดให้บริการตามปกติเช่นเดียวกับห้างสรรพสินค้าโดยรอบทั้งมาบุญครองสยามดิสคัฟเวอรี่สยามพารากอนก็ยังเปิดให้บริการเป็นปกติค่ะแต่ทางมาบุญครองก็ได้นำรั้วมากั้นบริเวณทางเข้านะคะพร้อมติดป้ายประกาศว่าบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการใช้พื้นที่เว้นแต่ได้รับอนุญาตค่ะทางด้านของเจ้าหน้าที่ตำรวจจากสน.ปทุมวันนะคะก็ได้นำรถตำรวจบรรทุกแผงเหล็กกั้นเข้ามาในพื้นที่มากขึ้นแต่ก็ยังไม่มีการตั้งกองกำลังตำรวจควบคุมฝูงชนมาประจำการแต่เพียงอย่างใดมีเพียงขบวนรถตำรวจควบคุมฝูงชนที่มุ่งหน้าไปทางถนนสีลมรวมถึงพ่อค้าแม่ค้าที่เรียกกันว่าหน่วย CIA ที่แยกทยอยออกจากย่านสยามไปยังสีลมเช่นเดียวกันค่ะต้องมาติดตามการชุมนุมนะคะซึ่งทางผู้ชุมนุมนะคะได้ขออนุญาตกับทางตำรวจไว้ว่าจะอยู่ถึงแค่เวลา 20:30 นาทีเท่านั้นค่ะเพราะฉะนั้นต้องมาติดตามว่าเมื่อถึงเวลา 20:30 นาทีจะยุติการชุมนุมหรือไม่ค่ะส่วน